ไปดูกันที่จังหวัดแรกกันก่อนค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายวิเชียรเรียบร้อยประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนะคะก็ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแล้วก็แอลกอฮอล์รวมทั้งเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนั้นห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โอกาสที่สำคัญค่ะก็คือช่วงเข้าพรรษาลดสุราเป็นเวลา3เดือนหรืองดดื่มสุราตลอดไปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพไม่สูญเสียเงินอย่างไร้ประโยชน์อีกทั้งก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีการจัดหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2562ที่บริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วนะคะเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีความร่วมมือแล้วก็ผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกันภายในงานค่ะก็มีพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทานพิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาโดยงานเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะขึ้นมาถัดมาที่ภาคกลางกันบ้างคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสระบุรีค่ะก็มีการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมงานบุญย้อนตำนานสระบุรีสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี2562และประเพณีล้างเท้าพระณดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ